ชวนคนเข้าร่วมทีมแต่ปิดการขายยากและลูกค้าก็ปฏิเสธแบบนี้ทำอย่างไรดีคะถ้าคุณเป็นธุรกิจขายตรงนะธุรกิจเครือข่ายที่มันต้องชวนคนมาร่วมทีมหรือว่าระบบขายของออนไลน์ที่เป็นธุรกิจคล้ายๆกึ่งๆ MLM นะครับคุณต้องรู้ก่อนเลยว่าการที่คุณชวนเขาร่วมทีมเนี่ยคุณต้องใช้แน่นอนคุณต้องไปบอกเขาว่าเข้ามาแล้วประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันมี2 ส่วนครับ1คือเข้ามาแล้วเขาจะได้อะไรเขาอยากได้อยู่แล้วความสำเร็จความรวยใครก็อยากได้ตังค์ใครก็อยากได้แต่จุดที่หายไปของสิ่งที่คุณสปอนเซอร์เขาคือความ trust เขาอยากรวยนะแต่เขาไม่เชื่อว่าคุณทำให้เขารวยได้เขาอยากจะประสบความสำเร็จแต่เขาแค่ไม่เชื่อว่าเวหรือว่าคุณเนี่ยจะสามารถซัพพอร์ตให้เขาประสบความสำเร็จได้ย้อนกลับไปว่าตอนที่คุณถูกสปอนเซอร์ใหม่ทีนี้หรือว่าคุณต้องคุณมีคนมาขายเรื่องนี้กับคุณครั้งแรกทำไมคุณถึงเชื่อไอ้คนนั้นน่ะมันคุณถึงเชื่ออัพไลน์คุณน่ะเขามาขายความสำเร็จแต่เขามี trust มาด้วยครับคุณสมัครกับอัพไลน์คนนี้อาจจะมีหลายคนนะอาจจะมีขายตรงหลายเจ้าที่เข้ามาแต่บังเอิญว่าคุณเชื่อคนนี้เพราะเขามี trust ให้คุณเชื่ออย่างนึงผมจะบอกเลยคือคุณต้องสร้าง trust อย่างมหาศาลยิ่งคุณสร้าง trust มากขึ้นเท่าไหร่ลูกค้าจะเชื่อมั่นมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ presentation มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการพูดแต่มันขึ้นอยู่กับหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าคุณทำให้เขาเชื่อมั่นได้ไหมว่ามากับคุณและคุณจับมือแล้วสำเร็จจริงๆเขาไม่ได้ไม่อยากรวยแต่เขาแค่ไม่เชื่อว่าคุณจะทำให้เขารวยได้จริงครับวิธีการที่เขาใช้กันในวงการนะฮะง่ายก็คือว่าเขาจะหาการปั้นคนสำเร็จก่อนซึ่งเมื่อเวลาคุณจะปั้นคนสำเร็จเนี่ยคุณอย่าเอาคนที่เลเวลสูงกว่าคุณเลเวลสูงกว่าคุณเนี่ยเรียกมายากคุณต้องเอาคนเลเวลล่างจากคุณเพราะคนเลเวลล่างจากคุณหรือว่าแบบเก่งน้อยกว่าคุณคนเหล่านี้เป็นคนที่คุณสามารถโน้มน้าวเข้ามาร่วมทีมได้ง่ายนี่คือกลุ่มแรกเลยที่คุณสามารถโน้มน้าวมาร่วมทีมได้ง่ายพอโน้มน้าวมาร่วมทีมเสร็จปั๊บคุณปั้นไอ้พวกนี้ให้เก่งกว่าพวกนี้เชื่อคุณ 100% เพราะคุณเก่งกว่าเขาแล้วถ้าคุณปั้นกลุ่มนี้สำเร็จคุณเอาความสำเร็จของคนกลุ่มนี้ไปอ้างอิงเพื่อจะดึงคนกลุ่มอื่นเข้ามาแต่คนส่วนใหญ่ที่ทำผิดพลาดคือพอเวลาทำขายตรงปั๊บเนี่ยคุณเริ่มต้นจากการเอาตัวสูงมาก่อนโอ้ถ้าเกิดฉันได้เกิดฉันได้ในกอนี่เข้ามาฉันได้ในขอนี่เข้ามาเนี่ยนะครับซึ่งมันเก่งมากถ้าเกิดคุณได้คนนี้เข้ามารับรองเลยว่าทีมจะโตแน่นอนแต่ปัญหาคือเขาไม่เชื่อคุณไงว่าคุณเก่งน้อยกว่าเขาหรือบางคนชวนเพื่อนเขาไม่เชื่อคุณเพราะว่าคุณเก่งเท่าเขาอย่างแรกคือคุณต้องปั้นเคสสำเร็จโดยการเอาคนเก่งน้อยกว่าคุณขึ้นมาเสร็จปุ๊บคุณก็ไปเคลมว่าดูสิไอคนเนี้ยมันไม่เก่งเลยนะฉันยังสามารถทำให้เขาสำเร็จได้เลยซึ่งเธอเก่งกว่าไอคนนี้ดังนั้นถ้าเกิดเธอมาทำรับรองเลยว่าเธอต้องประสบความสำเร็จมากกว่าดังนั้นจุดสำคัญเลยคือคุณต้องมีเคส reference ให้มากพอแล้วก็โชว์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนหนึ่งนะที่ทำได้ดังนั้นถ้าเกิดเขาเชื่อตามคุณเขาจะต้องทำได้แน่นอน